ลูกเรียนจบแล้วนะพ่อจ๋าลูกหนุนคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกอดรูปพ่อตัวฉลองความสำเร็จทั้งสวยทั้งเก่งสมเป็นลูกศิลปินคนเก่งโดยแท้สำหรับลูกสาวบ้านวงกระจ่างอย่างลูกหนุนและลูกหนังลูกสาวฝาแฝดสุดที่รักของคุณพ่อตัวสรัญญูและแม่เปิ้ลหัทยาและล่าสุดก็มีข่าวที่น่ายินดีเพราะลูกหนังสุภราประสบความสำเร็จอีก9ด้วยการคว้าปริญญาตรีจากม.รังสิตงานนี้คุณแม่ยิ้มแก้มปริเพราะลูกสาวคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาครองได้แบบชื่นใจสุดซึ่งคุณแม่คนเก่งเปิ้ลหัทยาได้โพสต์ภาพสามแม่ลูกซึ่งลูกหนุนที่สวมชุดครุยได้ถือภาพของคุณพ่อสุดที่รักร่วมเฟรมด้วยพร้อมกับแคปชั่นว่าเยขนุนเรียนจบแล้วเราเลยมาถ่ายรูปเล่นกันจำได้พี่ตัวบอกอยากหายป่วยให้ทันวันรับปริญญาน้องหนุนค่ะถึงอย่างไรพี่ตัวอยู่กับเราเสมอเลยนำภาพพี่ตัวมาถ่ายด้วยวันจริง13ธันวาคมนี้ 10.00 ถึง 15.00 น.ปึก17คณะดนตรีหมอรังสิตใครว่างเรียนเชิญถ่ายรูปนะคะบัณฑิตจากเกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับและทางลูกหนุนเองก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมเป็นภาพตัวเองในชุดครุยและข้อความถึงพ่อว่า Missing you every day ป้าป้าลูกเรียนจบแล้วนะพ่อจ๋างานนี้แฟนๆครอบครัววงกระจ่างพี่น้องเพื่อนพ้องจากทั่วทุกวงการพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม